โครงการเราต้องบอกก่อนว่าเรามันคล้ายๆกับการประกวดดนตรีนะครับแต่จริงๆแล้วโครงการเราไม่ใช่โครงการประกวดดนตรีนะครับโครงการเราเนี่ย Triple H Music ปีที่4เนี่ยชื่อโครงการว่าปลูกเสียงเพลงให้แผ่นดินเนี่ยนะครับไม่ใช่การประกวดดนตรีที่แข่งขันกันเรื่องทักษะความสามารถนะครับไม่ใช่การประกวดดนตรีที่ดูว่าใครเล่นได้หวือหวาที่สุดใครเล่นได้แม่นที่สุดนะครับคือวงดนตรีที่เราอยากได้เนี่ยเราไม่อยากได้วงดนตรีที่เล่นดนตรีเพื่อเล่นดนตรีอย่างเดียวนะครับเราไม่อยากได้คนที่แบบเล่นเก่งฝีมือแบบฉกาจฉกรรจ์สุดยอดมากในการเล่นดนตรีนะครับไม่อยากได้คนที่แต่งเพลงออกมาแล้วโอ้โหไพเราะเพราะพริ้งแต่ว่าเนื้อหาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนักดนตรีที่เราอยากได้วงดนตรีที่เราอยากได้คือวงดนตรีที่มีเรื่องราวอยู่ในตัวของวงนะครับมีเรื่องราวที่อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็เลือกที่จะใช้ดนตรีเนี่ยเป็นตัวสื่อออกมา Triple H Music เนี่ยคือโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนวงดนตรีนะครับที่ทำเพลงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทำเพลงเกี่ยวกับประเด็นพื้นที่ทำเพลงเกี่ยวกับการรณรงค์ทางสังคมนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องพวกนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอันดับแรกเลยก็คือเราจะดูที่เนื้อเพลงนะครับดูที่เนื้อเพลงอันดับต่อมาคือเราดูที่ความสนใจความตั้งใจในการทำงานในพื้นที่นะครับเพราะว่าทุนที่เราสนับสนุนเนี่ยจะเป็นทุนที่ถูกเอาไปใช้ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับวงดนตรีคือปัจจุบันนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าหลายๆเพลงนะครับถูกผลิตขึ้นมาในตลาดเนี่ยนักดนตรีเนี่ยก็คือร้องไปอย่างนั้นงั้นแหละนะครับไม่ได้อินไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ร้องเพราะว่าเป็นตัวตนหรือเป็นความเชื่ออย่างนั้นของเขาจริงๆนะครับโครงการ Triple H Music เนี่ยนะครับอยากได้นักดนตรีที่มีตัวตนมีความเชื่อแบบนั้นเชื่อในแบบเพลงที่ตัวเองร้องจริงๆนะครับแล้วก็มีสารมีข้อความบางอย่างที่อยากจะสื่อออกไปผ่านเพลงแล้วสารอันนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นสารที่พูดถึงคนที่ไม่มีพื้นที่ในสังคมคนที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ได้พูดเท่าไหร่นะครับเป็นสารที่พูดถึงปัญหาพูดถึงอีกด้านนึงของสังคมที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดถึงเราไม่ได้ต้องการอยากได้วงเพื่อเอาชนะนะครับไม่อยากได้วงเพื่อจะมาแข่งขันกันเพื่อสร้างชัยชนะอะไรนะครับแต่ว่าเราอยากได้วงที่ผลิตเพลงขึ้นมาแล้วเพลงมันมีประโยชน์กับสังคมมีประโยชน์อย่างที่โครงการเราบอกครับปลูกเสียงเพลงให้แผ่นดินนะอยากให้เพลงมันเจริญงอกงามในแผ่นดินที่วงไปเรียนรู้นะครับอยากให้เพลงมันเจริญงอกงามในสังคมนี้นะครับเราอยากได้วงแบบนี้แหละนะครับเข้ามาครับ